มาดูเรื่องราวของรถไฟฟ้าหน่อยนะครับ <outcome. S 2> เรื่องนี้นี่เป็นเรื่องแหมพูดลําบากเลอเกินคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องฟังกันดูใครที่กาลังจะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูดีๆต้องต้องดูดีด้วยเหมือนกันต้องมาแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้ว่ารถไฟฟ้าไม่ดีนะ <outcome. S 2> คือก็มีส่วนดีแต่มันก็มีเรื่องที่ต้องระวงังต้องบอกแบบนี้รวมไปถึงเรื่องาของประกันภัยด้วยเหมือนเช่นผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณผู้ชมครับค่ะเธอไปซื้อรถไฟฟ้ายี่ห้อหนึ่งมานะคะ ซื้อมาไม่ถึงปีค่ะแล้วก็ไปชนกับวัตถุอะไรบางอย่างแล้วปรากฏว่าน้ําท่วมแบตคือไปชนข้างใต้ท้องรถค่ะ,ะต้องบอกแบบนี้ผู้ชมครับคือน้องเนี่ยซื้อรถไอ้เจ้ารถไฟฟ้าคันนี้นะครับแล้วพอขับไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าผู้ชมฮะคือวันหนึ่งเนี่ยฝนมันตกหนักและน้ํามันท่วมพอน้องเขาขับรถไปปรากฏว่าข้างใต้ข้างบนถนนน่ะมันมีวัตถุอะไรไรู้อย่างหนึ่งน้องก็ขับไปชนอพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยใต้ท้องรถผู้ชมครับมันจะมีเหมือนกับเป็นถาด ถาดเพื่อที่จะปิดพูกแบตเตอรี่หรือพูกอะไล่ั้างหลังข,งขัางใต้ไวอะฮะปรากฏไอ้ถาดนั้นน่ะมันทะลุเลยคือชนแรงแล้วมันทะลุพอทะลุเสร็จปุ๊บนี่เป็นรูแบบนี้เนะฮะพอรูแบบนี้เสร็จปุ๊บแล้วน้ามันท่วมอพอน้ําท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ามันก็เข้าไปข้างในพอเข้าไปข้างในเสร็จปุ๊บแบตมันก็พังคือพอพังเสร็จแล้วย,ยังไงพี่หมวยพอเช้าวันดุ่งขึ้นนะคะพอสตาร์ทรถมันใช้งานไม่ได้จอที่หน้าปัดก็มีสัญ,ญญาณไฟขึ้นเต็มไปหมดนะคะเธอบอกว่ารูปฉนวนก็ขึ้นรูปแบ เธอก็แปลกใจว่ารถมีปัญหาขับไปได้ไม่ถึง500เมตรพวงมาลัยก็ล็อกรถดับหลังจากนั้นค่ะทางน้องก็เลยบอกว่าก็ต้องเรียกรถยกมายกรถไปที่ศูนย์ยกไปไม่ต่ำกว่า2รอบนะคะ ไปที่แรกก็บอกว่าให้ไปอีกที่หนึง่งเพราะไปอีกที่หนึ่งก็ให้เธอกลับไปที่แรกยกอยู่แบบนี้จนสุดท้ายค่ะทางศูนย์ยอมตรวจเช็คสภาพรถให้สรุปว่ามีน้ำเข้าไปท่วมในตัวแบตเตอรี่เป็นเวลานานไม่สามารถซ่อมได้ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งลูกโดยคุณผู้ชมครับราคาเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ครับคุณผู้ชมค,ครับ,ค,รบคือทางศูนย์เองเนี่ยทำราคาสรุปมาเนี่ยนะฮะคือรวมๆแล้วนะทั้งหมดเนี่ย 4 3 0 0 0 0บาทครับผู้ชมครับตามนั้นเลยฮะเห็นไหมฮะ4 3 0 0 0 0มครับในขณะที่ตัวน้องซื้อรถคันนี้มาเนี่ยนะครับตอนนั้นนะฮะ5 0 0แสนกว่าบาทห้0 0 0 0กว่าบาทนะครับค่าเปลี่ยนบตร4 3 0 0 0าแล้วที่สำคัญผู้ชมครับณปัจจุบันรถรุ่นนี้ตอนนี้ราคาเหลืออยู่แค่4 0 0แสนกับหลักหมื่นนิดนิดเน,นี่ยฮะ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นตอนนี้คุณผู้ชมครับเพราะหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับน้องคนนี้นี่เขาเครียดมากครับว่าเขาจะทํำยังไงดีเพราะแบตเนี่ยลูกนึ่งเนี่ยรวมๆแล้วที่มีการเปลี่ยนต่างๆนานาเน,นี่ยสี่แสนสามตามใบเสนอราคาแบบนี้มาเลยตอนนั้นอุ่นใจครับเพราะตัวน้องบอกว่าน้องมีประกันชั้นหนึ่งซึ่งแถมมากับรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ด้วยพอทําเรื่องนี้ยื่นไปที่ประกันครับตอนแรกประกันบอกว่าถ้าเปลี่ยนแบตทั้งลูกเนี่ยนะคือเดี๋ยวจัดการให้ละกันปรากฏพอไปรู้ราคา ปรากด400,000สามประกันบอกแบบนี้บอกเฮ้ยไม่จ่ายหรอก400,000สามไปจ่าย <Ừ. S 2> ได้ยังไงราคาเท่ารถเลยอเลอวราคาเท่ารถท่านจะไปจ่ายทําไมเอาอย่างนี้แล้วกันแนะนํานะยื่นเรื่องมาขอคืนทุนประกันและทุนประกันเท่าไหร่หรือไมพี่หมวยเท่าไหร่คะหกแสนหนึ่งหกแสนหนึ่งเนี่ยทุนประกันเนี่ยมากกว่าตัวรถอีกนะ,ะตัวรถห้าแสนนิดๆทุนประกันหกแสนกว่าอพี่ซื้อรถนะไปขอทุนประกัน เกินวงเงินของรถได้ไม่ค่อยไม่ให้นะ<ด>เขาให้พี่เนี่ยสมมติรถล้านนึงนะเขาให้ประมาณสักเจ็ดแปดแสนใช่ไหมเป็นเหมือนกันไหมะจะไปขอเขาล้านสองเขาไม่ให้หรอก<ช>แต่อันเนี้ยรถเนี่ยห้าแสนกว่าห้าแสนสามแสนสี่คุณประกันได้มาหกแสนกว่ามันเป็นไปได้ไหมอ่ะถามแันนี้ก่อน โคตรงงขออภัยอันนี้<ฆ>ขออย่างผู้ชมนะอ,นนอ,นนอันนี้งงอันนี้งงแรกนะ<ฆ>อ่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันมันอาจจะเป็นระบบของทางฝั่งของประกันเขาที่เขาจะทาแบบนี้เป็นสิทธิ์ของเขา<ฆ>ไม่ว่ากันมันอาจจะมีโน่นนี้เราอาจจะไม่รู้ก็ได้เราก็ยกประโยชน์ให้จําเลยไปแบบนั้น<ฆ><ฆ>แต่เขาไม่ใช่จําเลยนะหมายความว่าเราพูดตามภาษาอะไรอย่างงี้นะประเด็นท<ฆ>ี่2นะฮะผู้ชมครับพอหลังจากที่ทางฝั่งของประกันภัยบอกเอางี้คืนทุนประกันไปเลย หกแสนกว่าบาทคืออะไรฮะคืนทุนก็คือหมายความว่าเดี๋ยวประกันเองเนี่ยจะมีการไปปิดบัญชีให้นะครับที่ไฟแนนซ์แล้วส่วนต่างเท่าไหร่ทางคุณผู้หญิงคนนี้เจ้าของรถเอาไปจะได้จบจบกันไปค่ะน้องผู้หญิงคนนี้เขาก็เดินทางไปที่ไฟแนนซ์ครับเขากําลังจะเข้าไปปิดเขาก็ยอมทุกอย่างแล้วเพราะรถคันนี้เนี่ยถ้าเกิดต้องมานั่งซ่อมสี่แสนกว่าบาทเขาก็เลยไปที่ประกันไปไป,ไปที่ไฟแนนซ์กำลังจะขึ้นไปเพื่อที่จะไปขอเงินคืนต่างๆนานาปรากฏว่า ทางฝั่งของไฟนั์บอกว่าเออคุณไม่ต้องขึ้นมาแล้วนะเพราะประกันเขาบอกมาแล้วบอกว่าคือเขาไม่คืนทุนแล้วอแต่เมื่อกี้เป็นคนบอกใ,ให้ับไปเองใช่ก็บอกเขาไม่คืนแล้วค่ะแต่ขอให้รถคันนี้กลับไปซ่อมเพราะเขาไปเช็คที่ทางฝั่งของบริษัทรถแล้วซ่อมได้อทางบริษัทประกันเนี่ยบอกว่าไปเช็คที่บริษัทรถบอกซ่อมได้ค่ะน้องผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงในเมื่อเขาคุยมาแล้วเนี่ย มันซ่อมไม่ได้ต้องเปลี่ยนมันซ่อมไม่ได้ปรากฏมันกลายเป็นว่าทางประกันเองนะฮะต่ท่านจะฟังจากบอกเล่านะประกันเนี่ยไปที่ศูนย์อีกศูนย์หนึ่งซึ่งไม่ใช่ศูนย์ที่รถคันน้องเขาจอดอยู่แล้วประกันเนี่ยก็เอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยไปถ่ายช่างคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าถามเลยสิรถอีวีเนี่ยถ้าแบตมันเสียในยี่ห้อน,นี้ซ่อมได้ไหมเขาบอกอ๋อซ่อมได้ครับเขาก็เลยบอกอ๋องเงี้ยซ่อมได้แต่มันไม่ใช่รถคันนี้อืนึกออกไหมสุดท้ายประกัน ไม่จ่ายบอกว่าจะซ่อมอย่างเดียวไม่จ่ายให้สี่แสนกว่าไม่จ่ายแล้วที่สําคัญประกันไปถึงรถน้องเขาแล้วบอกว่าช่างไปถอดแบตออกมาแล้วมาตากแดดไว้ผึ่งแห้งไว้ <c oughs> น้องก็งงไง <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอเ <c oughs> นี่ยฮะเรื่องเป็นประมาณแบบนี้ <c oughs> แต่มันมีดีเทลยิบย่อยต่างๆนานาที่แบบมีข้อสงสยัยข้อนั่งกังขารถจากราคาห้าแสนกว่าวันดีคืนดีรถอีบีปุ๊บเหลือสี่แสน แล้วประกันประกันภัยจะทำยังไงประกันภัยทำาครเบ้อ,อไปหกแสนกว่าแล้วลดราคาล,ลงมเหลือสี่แสนค่าซ่อมแบตทิ้งสี่แสนงงไปหมดเลยตอนนี้คใครอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวไปตามในหนกระแสน,นะครับเพราะวันนี้มาหมดเลยฮะทั้งสคบอนะฮะม,มีคอ,อปปพอมีผู้เสียหายมีทนายแก้วต่างๆนานาน,นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการพูดคุยด้วยนะถึงเรื่องของบริษัทรถแล้วก็เรื่องของประกันด้วย คนที่กําลังจะซื้อรถจะได้รู้ว่าเราจะต้องทํายังไงต่อไปค่ะอันนี้เป็นประโยชน์นะฮะเดี๋ยวตามในผลกระแสน,นะครับอันนี้บอกเลยโหแต่แบตแพงมากนะคะอ่าเขาบอกตัวแบตสามแสนเจ็ด 3, 7, ค่ะแต่รวมค่ารุ่นค่านี้เนี่ยก็ตกประมาณ4ี่แสนกว่าก็ตามใบยื่นมานี่แหละ